ลองทรงอเมริกันนะครับทรงนี้นะครับการขึ้นนี่อเมริกันนี่ต้องขึ้นใช้วีใหญ่วีใหญ่นี่วีชันใช่ต้องใช้วีใหญ่นะวีเล็กนี่ใช้ไม่ได้เลยเนาะวีเล็กใช้แต่ด้านล่างครับครับอันนี้เขาเรียกลองทรงอเมริกันใช้เวลาตัดประมาณ7นาทีรวมทั้งกันด้วยกับประมาณ 15-20 นาทีครับผมครับนี่ครับการจับประเดี๋ยวการไถนี่ครับเสร็จแล้วในการตัดขึ้นไปนี่ตัดสูงไหมลองทรงอเมริกันนี่จะสูงไหมอเมริกันนี่ให้เราสังเกตจากนี่นะสมมติว่าคนเรานี่จะมีหูอยู่ทุกคนใช่ไหมครับถ้าอเมริกันสูงนี่เราจะเอาเหนือริมใบหูเป็นแบบถ้าอเมริกันกลางนี่เราจะเอากึ่งกลางใบหูเป็นแบบถ้าเป็นลองทรงธรรมดาเราจะเอาใต้จากเหนือติ่งหูนิดหน่อยเป็นแบบด้านล่างจะเป็นนวลกลมกลืนอันนี้ขอบคุณสำหรับความรู้ครับเยี่ยมมากเลยครับทีนี้ให้สังเกตจากคนเราจะมีหูทุกคนถ้าเป็นลองทรงอเมริกันให้ขึ้นเหนือริมใบหูแล้วก็ไถข้างบนจริงว่าครับช่างที่ว่ามีหูทุกคนครับมีจะมีคนที่ไม่มีหูมีไหมครับคนที่ไม่มีหูอาจจะเป็นคนพิการได้รับเงินเดือนอาจจะจริงครับได้รับเงินเดือนครับใช่ครับทีนี้เราสังเกตว่าเนื้อริมใบหูนี่จะไม่มีขาวนวลแต่ถ้าดำจากริมใบหูมาจะมีขาวนวลโดยใช้วีสร้างแบบโดยใช้วีสร้างโดยใช้วีใหญ่ครับไล่ปืดจับปัตเตอร์เลียนแบบที่1จับแบบนี้สอนการตัดผมเป็นวิทยาทานด้วยอาจารย์กันงาช่างหล่อนะครับนี่อันนี้ไทยแบบที่2คือส่วนบนนี่จะสั้นยาวประมาณนิ้ว1นิ้วครึ่งถ้าอเมริกันตรงนี้จะยาวนิ้ว1นิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนิ้ว1อย่างเงี้ยครับโหรวยแล้วทีนี้พอเราเข้าใจอย่างนี้เสร็จแล้วครับเนี่ยครับทีนี้เราจะดูไหนก็ข้างหน้าข้างหลังนี่ความยาวข้างบนนี่นิ้วครึ่งนิ้ว1นิ้วครึ่งนิ้ว1เสร็จ1ส่วน2ของนิ้วนิ้วครึ่งเสร็จ1ส่วน2นี่คือลองทรงอเมริกันด้านหน้าเนี่ยจะให้ยาว2เซนอ๋อด้านหน้า2เซนนะครับด้านหน้า2เซนเขาเรียกลองทรงอเมริกันครับด้านหน้าให้เป็น2เซนลองทรงอเมริกันดูหน้าตาคนตัดสิครับหน้าตาแบบนี้อายุประมาณ18ปีครับเสร็จรู้อีกเอาไถหนวดนิดนึงเอา19ปีทีนี้เสร็จแล้วก็มาดูการเปลี่ยนใบมีดอันนี้ด้านบนเสร็จแล้วนะครับด้านบนเสร็จแล้วนะครับนี่การเปลี่ยนใบมีดนะครับผมใบมีดนี่เราจะต้องสะอาดสะอ้านจะได้ไม่มีเชื้อโรคติดนะครับผมอาจารย์กันงาก็จะเปลี่ยนใบมีดทุกครั้งนะครับผมมันจะเปลืองมากเลยนะการเปลี่ยนใบมีดจะเปลืองแต่เราจะเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับผมใบมีดกล่องนึงมัน10บาทครับตัดวันละ20บาทนี่ดูนะครับใบมีดไม่ได้โฆษณาแต่ว่ากล่องละ10บาทเราฉีกออกเรามี2ใบแต่เราหักครึ่งมันก็จะได้เป็นใบละบาทโอเคพอก็ใบมีดก็ใช้ใบมีดธรรมดาเช่นว่ามีดโบราณหรือมีดอะไรเราใช้แต่ด้ามมันเฉยถ้าใช้ขนนกคงไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มใบละ6บาทเลยนะครับใบละ6บาทตายพอดีเลยไม่คุ้มเลยครับใบละ1บาทแล้วก็มาใส่อย่างงี้อย่างงี้ก็พอตัวปึ๊บใบละบาทใช่ครับแล้วก็ใช่หักปลายเหนื่อยเนาะนิดนึงหักปลายนิดนึงแล้วก็กันกันเนี่ยเราก็กันแบบ1ธรรมดาอันนี้เราจะกันเหลี่ยมเลือดเอาตัวเอสกันเหลี่ยมเนาะถามลูกค้าก่อนต้องถามลูกค้ากันเหลี่ยมนะครับกันเหลี่ยมนี่ทำไงกันเหลี่ยมครับบอกวิธีด้วยหางคิ้วเป็นแบบใช้ดูหางคิ้วเป็นแบบนะครับผมอยู่ในระดับนี้กันเหลี่ยมนะนี่ดูนะข้างหน้ามันจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้นี่คือเหลี่ยมนี่เหลี่ยมของเราทางคนเราเนี่ยครับพอมาตรงนี้โค้งนิดนึงการจับใบมีดเราเคยสอนไปแล้วครับเราสอนไปแล้วนะครับการจับใบมีด